รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องไหนที่ยังเคลียร์ไม่จบวันนี้ผมจะเคลียร์ให้จบนะครับวันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับวันนี้มีเรื่องที่ต้องเคลียร์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วยันถึงปีใหม่ปีนี้ครับต้อนรับทิศไพรวันวรรณบุตรอยู่กับเคลียร์ให้จบวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทิศไพรวันครับผมถามตรงๆเข้ารายการวันนี้เลยเป็นแขกรับเชิญคนแรกด้วยนะฮะขอบคุณมากครับผมเป็นคนที่เรื่องเยอะคิวแน่นค่าตัวก็โกงราคาจริงไหมฮะจะแก้ตัวยังไงไม่จริงซะเรื่องเลยฮะคืออยากรู้ว่าเอามูลจากไหนเรื่องเยอะนี่คือเรื่องอะไรเยอะเวลาติดต่องานครับก็ยากจริงๆสเปะสปะไม่ได้ครับพี่เพราะว่าพอเรามีงานเข้ามาเยอะเนี่ยถ้าเรารับเองคือเละตุ้มเปะแน่นอนฉะนั้นมันก็ต้องเคลียร์ว่าใครเขาโทรมาก่อนใครเขาขอคิวงานก่อนก็ต้องค่อยๆจัดไปแล้ววันนึงทำงานได้แค่กี่งานเช่นเรารู้ตัวว่าเราไม่ไหวก็วันหนึ่งของงานพอแค่นี้มันก็ต้องรันไปพี่รอได้ไหมถ้าพี่รอได้พี่ก็ต้องรอแต่ถ้าพี่รอไม่ได้พี่ก็ไปจ้างคนอื่นแค่นั้นเองครับค่าตัวเท่าไหร่ครับวันนี้ผมถามตรงๆไม่เยอะหรอกครับนี่มานี่ก็ได้เท่าไหร่หมื่นหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้มีจ่ายหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่เคยเรียกค่าตัวนะแก้ตัวเก่งไหมอะไรนะฮะแก้ตัวเก่งก็พูดตามความจริงฮะไม่รู้ถ้ามองว่าแก้ตัวก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าที่พูดก็คือเรื่องจริงผมขอคุยเรื่องทิศผู้พี่ที่สนิทกันมากหน่อยครับทิศสมปองมีข่าวออกมาและตัวเองก็ให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ประมาณว่าแอบชอบบุ๋มปนัดดาดีกีนางงามตั้งแต่สมัยเป็นพระเคยเห็นทิศสมปองทำอะไรผิดศีลไหมที่อยู่ด้วยกันไม่มีนะฮะเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบว่าติดตัวติดกันตลอด24ชั่วโมงขนาดนั้นแล้วผมว่าตัวท่านเองท่านบวชเป็นพระก่อนผมอีกท่านพรรษามากกว่าผมตั้งครึ่งนึงเรารู้เรื่องพี่บุ๋มปนัดดามาโดยตลอดไม่รู้ผมไม่รู้อันนั้นเรื่องส่วนตัวท่านเลยก็รู้พร้อมกับคนอื่นที่รู้ก็คือรู้วันออกรายการว่ามีแอบปลื้มแอบอะไรกันเท่านั้นฮะก็รู้พร้อมกันวันนั้นไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยไม่คุยฮะผมคือคุยเรื่องศรีกาผมไม่คุยอยู่แล้วตอนเป็นพระผมก็ไม่คุยถ้าคุยผมก็ไม่คุยแล้วมองว่าถ้าตอนเป็นพระไปแอบชอบศรีกาแบบนี้ผิดศีลไหมผมว่าแอบชอบมันก็แอบชอบได้แหละพระมันก็มีพระปุถุชนพระไม่ได้เป็นอริยะเพียงแต่ว่าชอบแล้วทำอะไรต่อชอบแล้วแอบปลื้มในใจก็จบไปฮะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าอยากไปว่าเกินเลยมากกว่านั้นก็สึกออกมาฮะอยากจะไปจีบกันอะไรกันก็แล้วไปไอ้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าตอนท่านอยู่เป็นพระท่านทำอะไรเกินเลยกว่าแค่ความแอบชอบหรือเปล่าท่านครับไปตามไอจีอดีตพยาบาลครับตอบเป็นพระครับตามทั้งคอนเทนต์ดูทั้งเสื้อผ้าครับรู้เรื่องนี้ไหมไม่รู้ไม่ทราบเลยฮะนี่เรื่องส่วนตัวไม่รู้เลยไม่รู้รู้พร้อมคนอื่นเหมือนกันแล้วพอทิพย์ไพวันรู้ครับแบบนี้ยังเคารพทิพย์ผู้พี่อยู่ไหมก็ต้องแยกครับเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวตัวผมเองก็ไม่ได้ดีพร้อมทุกเรื่องผมก็ว่าคนอย่างอาจารย์สมปองก็ไม่ได้ดีพร้อมทุกเรื่องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบางเรื่องไม่ดีแล้วต้องทำให้ไม่นับถือกันก็นับถือในบางเรื่องที่เป็นส่วนของความดีของท่านก็แยกแยะไปทุกวันเนี้ยที่สมปองพยายามจะเปิดเผยตัวตนที่แท้ของตัวออกมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะเรื่องผู้หญิงครับทิพย์ไพวันเคยคิดแบบนี้ไหมไม่ถึงคิดยังไงครับคิดอยากจะทำแบบนี้ไหมไม่ฮะ ผมไม่ชอบวุ่นกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ในใจผมไม่วุ่นกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วพอมันมีข่าวออกมาแบบนี้ครับตัวทิพย์ไพวันโทรศัพท์คุยกับที่สมปองไหมพี่อย่าทำเลยผมว่ามันไม่ดีนะจริงๆอย่าพูดเยอะจริงๆถ้าคุยกันถ้าเจอกันแล้วก็ได้คุยกันได้บอกกันว่าอาจารย์เรื่องนี้ไม่น่าพูดนะอย่างเงี้ยก็อาจจะคุยก็เตือนกันคุยกันฮะคุยกันแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือเปล่าหรือท่านจะนั่นยังไงก็ต้องเคารพท่านนะเพราะท่านอายุมากกว่าผมคงไม่มีสิทธิ์ไปถึงก็ใช้คำว่าเตือนท่านก็คงจะดูน่าเกลียดเพราะผมอายุน้อยล่าสุดวันนี้เป็นข่าวออกมาอีกครับที่สมปองก็ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วมีผู้หญิงมานั่งตัดนะฮะสองสามคนครับชัดเจนมากครับผมถามตรงๆวันนี้ครับเคลียร์ให้ผมหน่อยครับเหมาะสมไหมฮะศึกมาไม่ถึง2อาทิตย์เองเขาศึกแล้วศึกไม่ถึง2อาทิตย์เองนะศึกแล้วต้องแยกแยะนะฮะผมว่าต้องแยกแยะคือตอนนี้ขั้นศีล5แล้วศีล5แล้วอย่าไปติดภาพว่าท่านยังเป็นพระอยู่หลายคนคือบอกว่านี่ไม่เหมาะสมอันนี้ไม่ดีเพราะว่าเคยเป็นพระมาก่อนเพราะว่าต้องแยกเมื่อไหร่ถ้าท่านลาสิกขาแล้วแสดงว่าท่านละภาพความเป็นพระแล้วถ้ามาอยู่เป็นคฤหัสถ์แล้วแต่แค่นั่งตักกันอะไรกันเนี่ยผมว่าโอ๊ยคนก็ทำกันเยอะแยะกว่านี้ครับแต่คนส่วนใหญ่ในสังคมคือเขามองเขายังติดภาพของการเป็นพระนักทอล์กไงเป็นพระนักพูดเป็นพระที่เทศแล้วสนุกสนานก็อยากให้ติดภาพเก่าๆอยู่ก็ยังไม่ค่อย
อยากจะเห็นนี่แหละฮะผมว่าอันนี้แหละมันก็คือสิทธิ์ของใครของมันว่าต่อไปนี้ใครยังจะสนับสนุนซัพพอร์ตผมหรือซัพพอร์ตอาจารย์สมปองหรือไม่ก็เห็นว่าพฤติกรรมออกมาแล้วไม่น่าติดตามแล้วนะไม่เอาและไม่นับถือแล้วเลยอันนั้นก็เป็นสิทธิ์แต่ถ้าอาจารย์สมปองท่านจะทำตัวยังไงของท่านหรือผมจะทำตัวยังไงผมว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ที่ไพวันมีคนนั่งตัดไม่เอาขณะแค่ไปควงเต้เขาขอถ่ายรูปควงแขนเนี่ยเป็นประเด็นแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับวันนี้ทิศสมปองมีบุ๋มปนัดดาอยู่ในใจทิศไพวันจะมีใครอยู่ข้างกายหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาเคลียร์ให้จบวันนี้ครับ